วัสดีครับพบกับเอกะ CNC Custom Part กันนะครับวันนี้มาดูเทคนิคการแชมเฟอร์ปากรูเกลียวในบนเครื่องกลึงของช่างนะครับช่างการเจาะรูตับเกลียวอันนี้ครับเป็นตับเกลียว M10 ชิ้นงานเป็นเหล็กนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรก็เจาะน้ำศูนย์ดอกเจาะดอกสว่านแล้วก็ตับเกลียวนะครับตอนนี้เทคนิคของช่างคือเรื่องของการแชมเฟอร์นะครับคือเนื่องจากช่างเนี่ยมีดอกนำศูนย์นะครับไดมิเตอร์10และเราต้องการตาร์ฟ M10เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำใช้ดอกนี้นะครับแบบปกติในการที่จะจิ้มไปแล้วหายปากไปในตัวได้นะครับเพราะว่าเราต้องการปากรูของ M10 ในการผายปากเนี่ยมันต้องมากกว่า10มิลอาจจะเป็น11มิลหรือ12มิลนะครับแล้วแต่ความต้องการในการแชมเฟอร์ในเมื่อดอก10ดอกน้ำศูนย์10มิลไม่สามารถผายปากได้แต่เราต้องใช้มันนะครับเทคนิคของช่างก็คือเราจะขยับตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับไม่ตรงเซ็นเตอร์นะครับหลังจากเจาะรูอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราจะขยับเรียกทูนี้เข้ามานะครับและขยับขึ้นไปเกินเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้ช่างขยับขึ้นไปเป็นที่ X4 นะครับเดิมเจาะเราเจาะเนี่ย X0 เราขยับขึ้นไป X4 นะครับแล้วเราก็จะเดิน Z เข้าไปนะครับมันก็จะไม่ตรงเซ็นเตอร์แต่ว่ามันใช้คมตัดนะครับคมตัดของตัวนำศูนย์ตัวนี้นะครับเข้ามากินเฉพาะด้านข้างด้านขอบด้านหนึ่งเป็นเหมือนมีดคว้านอันหนึ่งนะครับทำตัวเหมือนมีดคว้านอันหนึ่งเป็นการจิ้มไม่ตรงศูนย์เราก็จะได้การผายปากลบคมที่โตกว่าตัวดอกนี้ออกมาได้นะครับก็เอามาฝากแฟนเพจนะครับเผื่อใครจะเอาไปประยุกต์ไปต่อยอดกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ